เอกฉันท์นะครับแล้วก็มั่นใจได้ว่าเป็นความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับผมยืนถูกจุดไหมโอเคนะนะครับเกณฑ์การให้คะแนนประกอบไปด้วยคะแนนจำนวนทั้งหมดคือ100คะแนนนะครับโดยมีคณะกรรมการเท่าที่ผมทราบนะครับประมาณ7ท่านด้วยกันนะครับล้วนแต่เป็นคณะกรรมการกิตติมศักดิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากนะครับวัด2คอนของเราสักการสถานพระมารดาบรณสขีแห่งประเทศไทยนะครับวัด2คอนได้ให้คะแนนโดยมีเกณฑ์นะครับก็คือเกณฑ์ความสวยงาม40คะแนนเกณฑ์ความหมายของขบวนแห่30คะแนนเกณฑ์ของความร่วมมือสามัคคีกันอีก30คะแนนซึ่งนะครับการให้คะแนนนั้นใช้เวลาไม่ใช่การนับคะแนนสินะฮะแล้วก็มาคำนวณใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงกับอีก29นาทีนะครับและณขณะนี้ถึงเวลาที่เราจะได้ทราบกันแล้วนะครับว่าขบวนแห่ดาวที่สวยที่สุดในงานวันนี้จะเป็นใครณโอกาสนี้ครับผมจะขอประกาศรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2หรือรางวัลที่3ซึ่งจะได้รับเงินรางวัล 4,000 บาทนะครับและรางวัลที่ว่านี้มีซาวที่ตื่นเต้นกว่านี้ไหมโอ้โหหลับไปแล้วอ่ะเดี๋ยวผมทำเสียงเองก็ได้แหมรบกวนน้องโอปอมาอยู่ใกล้ๆพี่หน่อยไม่ได้เมาไม่ได้ดื่มอะไรนะครับแต่โอ้โหเห็นคะแนนแล้วลายตาไปหมดเลยเดี๋ยวนะโอเคเจอแล้วอยู่นี่เองน้องโอปอไม่เป็นไรละขึ้นมาก็ดีขึ้นมาก็ดีมาอยู่ใกล้ๆพี่หน่อยวันนี้นะครับในส่วนของคณะจัดงานในส่วนของการมอบรางวัลในวันนี้เป็นการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหารนะครับนำโดยพี่จอยของเรานะครับนั่งยิ้มหวานโบกมืออยู่ให้กำลังใจกันมาโดยตลอดท่านผู้มีเกียรติครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้เงินรางวัล 4,000 บาทได้แก่ได้สาวขอสาวเลยเปิดให้ดังขึ้นเฉยๆก็พอใช่ไหม ขอเรียนเชิญซาวด์เอนจิเนียร์นะครับคุณหนุ่มนะครับมาช่วยทางนี้หน่อยนะครับได้แก่นะครับคุ้มอะไรครับคุ้มที่มีชื่อว่าชัยนันทา540คะแนนครับจากคณะกรรมการทั้งหมดนะครับ7ท่านด้วยกันขอเสียงขอบพระคุณนะครับสำหรับความสวยงามอันดับที่3นะครับที่ได้รางวัลที่3นะครับจากคุ้มชัยนันทาณโอกาสนี้ผมขอกราบเรียนเชิญนะครับกราบนมัสการคุณพ่อเจริญโชคสันดีมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2บนเวทีครับวันนี้คุณพ่อเจริญโชคสันดีนะครับอยู่กับเรามาจนถึงตรงนี้เนี่ยโอ้โหขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับท่านจะมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ซึ่งประกอบไปด้วยเงินรางวัล 4,000 บาทพร้อมกับโล่เกียรติคุณและผู้ที่จะขึ้นมารับรางวัลเท่าที่ผมเห็นก็คือแม่บ้านใหญ่ที่สุดของบ้านสองคอนหมู่ที่เท่าไหร่นะฮะหมู่ที่3คุณแม่จำกัดนะครับคุณแม่จำกัดว่องไวใช่ไหมครับปรบมือให้กำลังใจกับคุ้มชัยนันทาครับโอ้ยดีใจเหลือเกินนะครับสวยที่สุดเป็นอันดับที่3นะครับครับขอบคุณน้องๆ นางฟ้าด้วยนะครับขึ้นมาบนเวทีทำให้พี่ดูหมองลงไปเยอะขอบคุณมากๆนะครับต่อไปนะครับขอบพระคุณคุณพ่อด้วยนะครับต่อไปนะครับจะเป็นรางวัลอันดับที่2หรือรองชนะเลิศอันดับ1อู้ตื่นเต้นเหลือเกินสาวพร้อมไหมครับเหมือนเรากำลังจะออกศึกนะฮะเป็นใครดีครับที่2เป็นใครดีครับขอเสียงคนที่จะได้ที่1หน่อยครับแน่ใจนะครับ ท่านผู้มีเกียรติครับขบวนแห่ดาวจำนวนทั้งหมดนะครับ18ขบวนในวันนี้
สวยเป็นอันดับที่2ของงานนี้ได้คะแนน542คะแนนเฉือนวิวกับรางวัลที่1เป็นรางวัลที่3เป็นอย่างมากเพราะว่าที่3ได้540ที่2ได้542เยอะกว่า2คะแนนเป็นของคุ้มอะไรที่สูงหน่อยแล้วก็มีความเพอร์เฟคหน่อยนอนสมบูรณ์นอนสมบูรณ์ 5,500 บาทเอาไปแบ่งกันเหลือคนละ200บาทนะครับสำหรับทีมคณะทำงานของเราแต่ทราบว่าทั้งคุ้มนะครับแห่กันมาทำร่วมกันเราเงินรางวัลคงไม่ใช่สิ่งที่เราคาดหวังมากมายเพราะฉะนั้นพิธีกรจะขอรับไว้นะท่านเอาโล่ไปก็แล้วกันนะฮะช่วงนี้นะครับผมมัวแต่เล่นมุกขอกราบเรียนเชิญท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหารนะครับคุณหาริรักมณีสร้อยหรือว่าพี่จอยของน้องๆ นะครับมามอบรางวัลนะครับให้เกียรติขึ้นมามอบรางวัลนะครับขอดนตรีมันๆหน่อยครับเพื่อต้อนรับขวัญใจชาวท่องเที่ยวและกีฬามุกดาหารนะครับพี่จอยของเรางานของเราในวันนี้นะครับมีขบวนแห่ดาวมีต้นคริสต์มาสยักษ์ต้องให้คนนี้เลยนะครับขอเชิญตัวแทนนะครับเป็นใครครับเชิญครับพี่นวลใช่ไหมฮะโอ้โหดีใจเหมือนเป็นคนทำเองเลยนะฮะทำเองเลยใช่ไหมยินดีด้วยครับพี่นวลสมกับที่นั่งรอนะปรบมือให้กำลังใจนนสมบูรณ์หน่อยครับคงไม่ต้องถามว่ารู้สึกยังไงนะฮะครับสวยงามมากนะครับมีใบประกาศเกียรติคุณด้วยนะครับเอาไปเข้ากรอบนะครับแล้วก็ถ้ามีคนทำหลายคนก็ตัดแบ่งกันนะครับท่านผู้มีเกียรติครับนี่คือความสุขผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะไม่ได้กะว่าจะต้องกลับมาแข่งขันกันเองเนาะพวกเราอยู่บ้านเดียวกันพวกเราก็คงจะมีความสุขที่ได้ทำต้นดาวซึ่งเป็นความภูมิใจลึกๆถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นนะครับเงินรางวัลที่1พิธีกรขอรับไว้นะครับถ้าหากว่ายินดีจะมอบให้ก็เจ็บคอมากเลยตอนนี้นะฮะลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะกราบเรียนเชิญไว้เลยนะครับท่านนายอำเภอพ่อเมืองของว่านใหญ่เรานะครับขวัญใจชาวว่านใหญ่เดี๋ยวให้ท่านเตรียมตัวสักนิดหนึ่งแต่ก่อนที่ผมจะประกาศนะครับท่านผู้มีเกียรติครับรางวัลไม่ได้มีแค่รางวัลที่หนึ่งแล้วหมดนะครับเรายังมีรางวัลปลอบใจให้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นอีกสักครู่หนึ่งนะครับแต่ตอนนี้552คะแนนคือคะแนนที่สูงสุดของงานวันนี้ผมมองดูยังไงผมก็ดูไม่ออกว่าใครจะได้552เพราะว่าในสายตาผมนี่ได้กันเป็นหมื่นคะแนนทุกขบวนเลยนะฮะเอาใจไปเลยกับรางวัลที่1เงินรางวัล 7,000 บาทซื้อบ้านได้3หลังเลยนะครับรางวัลของเราท่านผู้มีเกียรติครับท่านผู้มีเกียรติครับขอเสียงดังๆให้กับบ้านหน้าแก่น้อยแก่งกระเบามันกระสุดยอดทุกครับขอกราบเรียนเชิญท่านปิตินัทนิทิธานีครับท่านนายอำเภอวันใหญ่ของเรานะครับวันนี้ถ้าไม่มีท่านนี่ผมว่างานเรานี่ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างนี้หรือเปล่านะครับต้องขอบคุณท่านพยายามเป็นอย่างมากนะครับที่จะผลักดันให้งานนี้เกิดขึ้นภายใต้บรรยากาศที่หลายคนไม่แน่ใจว่าบ้านสองคอนเราเป็นบ้านเล็กๆนี่นะจะจัดงานได้ใหญ่ขนาดนี้นะครับวันนี้ท่านนายอำเภอของเราจะมามอบรางวัลให้แล้วขอเชิญตัวแทนครับมากันเยอะๆเลยครับกำนันชัยบัญชาบอกว่าไปน้ำกันมาน้ำกันมาเลยครับกำนันชัยบัญชาขึ้นมาระวังด้วยนะครับเดี๋ยวบันไดหักนะฮะครับผมไม่ไปประคองนะครับแล้ววันนี้ท่านก็บอกว่าท่านจะเลี้ยงหมูหันทีม VIP ของเราโอ้เราผมขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับขอให้ทั้งสองจับมือกันนะครับนี่แหละฮะผมไปแอบกระซิบถามท่านครับพอเรามีพญานาคพญาสีพุทธชงของเราเป็นยังไงบ้างครับโอ้ขายหมูบ่ท่านเลยเกียงเอ้ยเลี่ยงกับบ่ท่านแล้ววะนะครับนี่แหละครับคือที่สุดของเราในวันนี้นะครับรางวัลที่1นะครับก็ท่านนายอำเภอครับมอบรางวัลและปรบมือให้กำลังใจกับรางวัลที่1หน้าแกน้อยแก่งกระเบาครับขบวนไหนเนาะหน้าแกน้อยอยู่ไหนครับอยู่ใกล้ๆนี้ใช่ไหมที่มีกวางขนดกๆนี่นะฮะโอ้สวยมากนะครับสวยมาก
เดี๋ยวทีมงานสื่อมวลชนนะครับเก็บภาพนะฮะถ่ายรูปร่วมกันครับน้องๆ นางฟ้าอย่าใกล้พี่มากนะครับพี่ทำตัวไม่ถูกอยู่ใกล้คนสวยทีไรพูดไม่ออกทุกที ครับและณโอกาสนี้ผมขออนุญาตกราบเรียนเชิญคุณพ่อเจริญโชคสันดีขึ้นมาบนเวทีอีกรอบหนึ่งนะครับรวมไปจนถึงท่านหริรักษ์มณีสร้อยด้วยนะครับเชิญครับด้านบนนะฮะคุณนายนบด้วยนะครับขอกราบเรียนเชิญบนเวทีด้วยครับเรียนเชิญด้วยครับโอ้โหไปเปลี่ยนชุดตอนไหนครับเนี่ยฮะยอมจริงๆอย่าเพิ่งลงนะครับอย่าเพิ่งลงขึ้นมาเลยครับขึ้นมาทั้งหมดเลยครับขึ้นมาเลยครับขออนุญาตครับเดี๋ยวให้คุณพ่อปลัดขึ้นมาก่อนเชิญครับเชิญครับเชิญบนเวทีแล้วเดี๋ยวร่วมถ่ายภาพส่วนผู้ที่ได้รางวัลที่3กับที่1ก็เรียนเชิญนะครับณโอกาสนี้นะครับขอเชิญผู้ที่จะได้รับรางวัลนะครับชมเชยนะครับมีนะครับคุ้มผมขออนุญาตอ่านไม่รู้อ่านถูกไหมตันวันชัยใช่ไหมคุ้มตันวันชัยครับได้รับเงินรางวัล 1,500 บาทนะครับได้ไป525คะแนนเรียนเชิญตัวแทนด้วยครับแล้วก็มีคุ้มนาแกน้อยครับ523คะแนนครับขอเชิญตัวแทนบนเวทีนะครับถ้าหากว่าผมนับ1ถึง2ท่านมาไม่ถึงเวทีผมขออนุญาตรับไว้เองนะฮะ1 พูดเล่นมาไหมครับตัวแทนมายังครับมายังครับมาครับโอเคคุ้มอื่นๆด้วยแก้วธงเทพนะครับโรงเรียนบ้านสองคอนนะครับส่งตัวแทนมานะครับบ้านดงหมูแล้วก็ขุนจางวางนะครับขุนจางวางแก้วประธานนะครับแล้วก็คุ้มทหารมีคุ้มทหารด้วยเหรอฮะหน้าไปนะเนี่ยคุ้มเนี้ยนะฮะเลื่อนมาทางนี้หน่อยจ้ะเลื่อนมาทางนี้หน่อยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวท่านนายอำเภออยู่ตรงกลางนะครับเชิญทางนี้ครับเลื่อนมาทางนี้พี่นวลมาทางนี้ครับคุณพ่อมาทางนี้คุณพี่มาทางนี้ครับผมนะครับเดี๋ยวให้ในตารางนี่บอกว่าให้คุณพ่อเป็นคนมอบให้นะครับเดี๋ยวทีละท่านเลยนะครับเชิญครับเชิญคุ้มที่ได้รางวัลชมเชยเชิญด้านหน้าครับเชิญด้านหน้าครับมาเป็นตัวแทนมาเป็นตัวแทนนางฟ้าต้องอ่อนโยนกว่านี้ น้องอ้อม โอเคนะครับให้กำลังใจนะครับแต่ละคุ้มนะฮะขอบคุณมากๆนะครับส่วนเงินรางวัลนะครับเดี๋ยวทีมงานนะครับน้องโอปอผู้หญิงร่างเล็กชุดดำที่อยู่ด้านหลังนะครับมาบอกน้องได้นะครับเป็นการดำเนินงานโดยบริษัทวินวินสมายจำกัดนะครับซึ่งน้องโอปอของเราก็มาร่วมมือกันกับบริษัท TT Advertising จัดให้งานนี้งานนี้ต้องใช้ออร์แกไนซ์ถึง2บริษัทในการจัดงานนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นความร่วมมือกันที่มีความสุขมากทำงานอบอุ่นเหมือนรู้จักกันมา30ปีเลยนะฮะโอปอเนาะนะฮะครับยิ้มด้วยนะครับรับรางวัลยิ้มด้วยสิครับคุณแม่บรรยากาศเนี่ยเนาะครับบรรยากาศแสนจะเป็นไปด้วยความอิ่มเอมเปรมปรีนะครับคุณพ่อครับทำมาเกือบทั้งคุ้มนะครับรับรางวัลไป 1,500 บาทแบ่งกันไปคนละ100นะพ่อนะฮะแซวคุณพ่อเล่นๆนะครับก็เข้าใจว่าคุณพ่อทำด้วยใจด้วยจิตด้วยความศรัทธาต่อพระทรงบังเกิดโลกจงยินดีวิถีแห่งสองคอนของเรานะครับวันนี้แห่ดาวโอบฟ้ากันอย่างเป็นนิมิตหมายที่เรียกว่าสุดยอดแล้วล่ะนะครับสุดยอดแล้วทุกคนได้รับทุกอย่างแล้วฮะได้รับโอกาสในการที่จะได้โชว์ผลงานโชว์ความสวยงามนะครับมาแล้วมาทีหลังดังกว่านะครับแหมนึกว่าจะไม่มาซะแล้วนะครับทีนี้สื่อมวลชนนะครับร่วมถ่ายภาพอย่าเพิ่งลงคุณพ่ออย่าเพิ่งลงแหมคุณพ่อนี่รีบใจร้อนจริงๆเลยครับเหลืออีก1แล้วฮะเหลืออีก1มาจากเหลือคุ้มทหารใช่มั้ยครับคุ้มทหารจะมาไหมครับพวกเราช่วยกันนับถอยหลังหน่อยครับ10 9 ตัวแทนจากคุ้มทหารได้ยินเสียงนี้หรือเปล่าครับเดี๋ยวเชิญคุณพ่อมาเป็นตัวแทนรับให้หน่อยครับครับพ่อแสงนะครับเชิญครับเชิญครับมาให้เกียรติหน่อยคุณพ่อรูปหล่อจะได้โช
ชว์ตัวบนเวทีสักนิดนึงนะฮะก็โล่เกียรติยศของเรานี่ก็เป็นโล่ที่สวยงามด้วยนะนะครับสวยงามและน่าภาคภูมิใจนะครับเป็นตัวแทนให้คุ้มทหารนะครับพ่อแสงนะครับก็คนบ้านเดียวกันทั้งนั้นนะครับรู้จักกันหมดนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับณโอกาสนี้ผมอยากจะขออนุญาตนะครับให้ท่านนายอำเภอได้กล่าวอะไรสักนิดนึงนะครับสักนิดนึงดีไหมฮะโอเคท่านไม่สะดวกนะครับโอเคนะครับทุกคนครับขอเสียงปรบมือให้กำลังใจกับทุกๆคนในวันนี้ด้วยนะครับและวันนี้ก็คงจะจบลงด้วยความประทับใจนะครับเอาใช่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 ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับพิธีกรยังไม่ได้อะไรเลยนะครับคอแห้งมากเลยนะครับโอปอขอบคุณหลายๆเด้อครับขอบคุณครับคุณพ่อ